081-783-8888 หรือทาง www.aeginvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัสสันหุ้นดีหุ้นเด่นกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณกิรติรัศมีกิรติกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับคุณกิรติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอกพิทยาสวัสดีท่านนักลงทุนครับครับวันนี้ตลาดรีบาวนะครับ20จุดนะครับตอนนี้ตัวเลข1643มุมมองคุณกิรติมองยังไงครับภาพตลาดน่าจะค่อนข้างชัดหน่อยนะครับครับเริ่มตั้งแต่ระยะ เป็นเดือนนะครับหรือว่าระยะสัปดาห์นะครับครับคือระยะหลายวันเนี่ยยังมีเป้าหมายการเด้งหรือขึ้นของดัชนีเนี่ยอยู่ที่อย่างน้อย1665นะครับได้ครับเดี๋ยวผมกดกราฟไปด้วยคุณเกียรติพูดเลยครับเดี๋ยวผมไล่กดกราฟไปด้วยโดยมี most of high หรือ most of peak นะครับตั้งแต่ระดับประมาณ1665นะครับ1675ถึง1680นะครับครับหรือไม่ก็นู่นฮะ1695ถึง1700ต้นๆนะครับทีนี้เราจะพูดถึงระยะกลางก่อนนะครับว่าการวิ่งรอบนี้เนี่ยเราจะเรียกรีบาวหรือจะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยระดับที่จะไปเจอต่อนะครับที่ผ่านยากเลยคือประมาณ1710ขึ้นไปเนี่ยจะเจอต่อของแข็งแล้วนะครับแต่ประเด็นคือมันจะถึงไหมนะครับโดยสิ่งที่คาดว่าจะถึงเนี่ยคือตั้งแต่1665ขึ้นไปซึ่งตอนนี้ยังไม่ใช่นะครับครับแต่ที่จะพูดให้ละเอียดลงไปเนี่ยไม่ใช่อันนี้นะครับอันนี้มันยังง่ายไปนะครับสิ่งที่จะพูดก็คือว่าเราเริ่มไปที่กลุ่มแบงก์ก่อนนะครับกลุ่มแบงก์เนี่ยตั้งแต่สัปดาห์นู้นนะครับที่เราบอกว่ามันมี2 most pop เนี่ยก็ปรากฏว่าหลังการอัปเดตเนี่ยมันมีการไปทำ positive 1ครั้งแล้วก็อ่อนตัวนะครับทำให้คาดว่าเซตเนี่ยยังเด้งไม่จบนะครับผมจำไม่ได้ว่าเราคุยกับเราทางรายการถึงไหนแต่ว่าเมื่ออัปเดตแล้วเนี่ยนาทีนี้เนี่ยค่าของแบงก์ระยะเป็นเดือนเนี่ยน่าจะยังไม่ผ่าน535ง่ายๆนะครับแต่ตอนที่อยู่510นะครับโดย most of peak ของแบงก์เนี่ยนะครับแบ่งเป็นประมาณ2 area นะครับคือ519นะครับกับอีกอันนึงเนี่ยที่ต้องระวังมากเลยถ้าถึงนะครับคือ522ถึง525ครับนะครับคือถ้าตรงนู้นเนี่ยน่าจะเป็น most of peak เลย522ถึง525นะครับโดยมีจุดที่คนระวังจุดแรกเนี่ยประมาณ519ใกล้หรือใกล้เคียงนะครับเราจะไม่ค่อยพูดถึงกลุ่มแบงค์มากเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกลุ่มที่น่าบู๊กว่านั้นครับครับก็คือแบงค์เนี่ยน่าจะไซด์เวย์อัพแบบไม่แรงมากนะครับถามว่าผมจะโดดไปทางไหนนะครับก่อนจะไปถึงทางนั้นเนี่ยผมจะไปที่กลุ่ม ICT ก่อนเชิญเลยครับกลุ่ม ICT นี่ก็คาดว่าจะรีบาวด์ได้ไปถึงไม่เกินโอ้ถ้าบอกไม่เกินนี่ยากไปแต่บอกเป็นไปได้ว่าจะเป็น160นะครับถึง164ครับนะครับในระยะเกินสัปดาห์นะครับโดยมีจุดที่ต้องระวังก็คือ158ครับนะครับแล้วก็ตั้งแต่ 160.2 ขึ้นไปเนี่ยต้องระวังละคือ 160.2 ขึ้นไปอาจจะเทขายถ้ากำไรหรือว่าหยุดเล่นนะครับอันนี้พูดล่วงหน้าเลยนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ายังไปได้อยู่นะครับโดย ICT ถ้าช่วงนี้ถอยเนี่ยจะมีซัพพอร์ตแถว154ถึง 154.3 นะครับก็เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยจะได้พูดอะไรนะครับแต่กลุ่มที่เรากำลังจะพูดเนี่ยจะเข้าไปขมวดปมเข้าไปในกลุ่มคอนแมทนะครับที่มีบางตัวอยู่นะครับผมพูดอย่างนี้พอได้นะบางตัวอยู่ซึ่งส่งเสริมการขึ้นของช่วงนี้นะครับแล้วที่มันตรงกับเซตเลยนะครับคือกลุ่มนี้ครับกลุ่มเอเนอร์จีกลุ่มอะไรนะฮะกลุ่มพลังงานเอเนอร์จีนะครับใช่ครับกลุ่มพลังงานเนี่ยจะเป็นตัวที่พูดถึงรายละเอียดได้นะครับก็คือว่าพลังงานวันนี้ภาคบ่ายมีการตีขึ้นมาเร็วหลังจากที่ตอนเช้าแน่นิ่งอยู่นะครับแล้วก็ยังมีรีสิสแตนซ์นะครับพลังงานเนี่ยกำลังจะถึงรีสิสแตนซ์ย่อยนะครับแถวประมาณ 24,550 ถึง 24,700 นะครับถ้าเป็นตัวน่ะถ้าเป็นตัวนะครับก็อีกประมาณ2ช่อง
พูดอย่างนี้เลยนะครับคือ2สเปรดนะครับดังนั้นก็หมายความว่ากลุ่มพลังงานเนี่ยนะครับคาดนะอันนี้ผมคาดนะไม่รู้ถูกไหมแต่ลองฟังเล่นๆดูนะครับครับหลังจากเปิดประมาณ 24,500 600เอา 24,600 ถึง800แล้วกันนะครับแถวนี้เนี่ยน่าจะเกิดการแกว่งประมาณ 5-600 จุด 2-4 ทีเลยครับนะครับคือขึ้นลงขึ้นลงให้งงเล่นนะครับแต่ว่าถ้าสังเกตดีๆจะเป็นไซด์เวย์อัพคือของจุดของการเหวี่ยงอ่ะประมาณ 24,600-700 เนี่ยแล้วก็ 24,700-800 นะครับจนถึง 25,000 เนี่ยเรากะว่าจะเหวี่ยงประมาณ3คู่คือขึ้นลง3ครั้งเลยนะครับฮะแล้วค่อยไปที่ 25,000 นะครับและส่งผลให้เซตอินเด็กซ์เนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นซิกแซกไซด์เวย์อัพครับนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้เซตเป็นโพซิทีฟระยะสั้นนะครับตามที่เรากล่าวว่าพอเกิน1632เนี่ยให้ลุ้นไป1675ถ้าสัปดาห์ที่แล้วจำได้นะครับก็ตอนนี้ก็ลุ้นไป1675นะครับแต่ว่าด่านแรกอ่ะที่ต้องระวังคือ1665แต่คิดว่าน่าจะไม่จะพีคนะครับแต่สั่นสะเทือนดังนี้ครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยระดับประมาณตรงนี้ก็ได้แต่น่าจะเป็น1647บวกลบนะครับครับแต่ว่า1647บวกลบเนี่ยน่าจะเกิดการแกว่งลงมา1631ถึง1630แล้วก็ขึ้นไปใหม่อีกนะครับแล้วก็ลงมาใหม่อีกเช่นเดียวกับกลุ่มพลังงานเมื่อกี้ประมาณ2คู่ประมาณ2คู่ขึ้นลงเนี่ย10กว่าจุด2คู่นะครับโดยคาดว่าจะไม่หลุด1โดยคาดว่าจะไม่หลุด1618เลยนะครับแต่ที่เป็นไปได้คือตัวเลข1630ถึง32กับ1620นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฮนะครับโดยเอาไฮ1647เนี่ยเป็นตัวตั้งถ้าสูงกว่า1647เท่าไหร่นะครับก็เอา1630บวกเข้าไปแค่นั้นเช่น1647บวก2ก็เอา1630บวก2ครับนะครับคือ16030น่ะเป็นหลักนะครับแล้วก็1620นี่เผื่อไว้เผื่อไว้เฉยๆนะครับแล้วที่สำคัญคือน่าจะเกิดการเหวี่ยงราวๆนะครับเดี๋ยวนะครับ15จุดบวกลบอย่าง 2-3 คู่เลย 2-3 ครั้งเลยนะครับครับนะครับเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงจากไฮจากโลอ่ะเหวี่ยงประมาณ15บวกลบเนี่ย 2-3 ครั้งหลังจากนั้นเนี่ยที่เป็นไซด์เวย์อัพแบบนี้เนี่ยก็น่าจะวิ่งไป1665จาก1665บวกลบเนี่ยแทนที่จะวิ่งไปเลยนะครับก็สั่นสะเทือนลงมา164กว่าใหม่เป็นคู่ที่3คู่ที่4เลยนะครับคือเหวี่ยงหลายครั้งมากอย่างนี้นะครับผมจินตนาการซะละเอียดเลยนะครับครับลองดูว่าถูกไหมนะครับพอไอ้1665เนี่ยบวกลบเนี่ยเหวี่ยงกลับลงมาตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็น164กว่า163กว่าเนี่ยอีกครั้งนึงอีกทีนี้เนี่ยถ้ามีการสตาร์ทครั้งใหม่จากตรงนั้นเนี่ยมันถึงจะเร็วไป1675 1680 1695ตรงนั้นถึงจะเร็วนั่นหมายความว่าช่วงนี้เนี่ยจะเกิดการแกว่งหลายระลอกนะครับเหมือนดีอ้าวลงกลับเหมือนเร็วกลับขึ้นอีกละนะครับวนอยู่ประมาณ 2-3 คู่คำว่าคู่คือขึ้นลงนะครับครับอย่างนี้เป็นซิกแซกไซด์เวย์อัพครับเป้าหมายก็ยังคงให้หวังไปก่อนที่1675อัพนะครับจนถึง1695ครับก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับครับถ้าประเมินอย่างนี้แปลว่าระยะสั้นสักระยะสัปดาห์นี้ถือว่าดีตลาดไม่ลงละคือถ้าพูดจากตรงนี้ไปเนี่ยมันต้องกินเวลาหลายวันนะครับคือจากการแกว่งก่อนถ้าถูกนะครับแกว่งไปแกว่งมาแกว่งแบบขึ้นมากกว่าลงแล้วยังจะมีช่วงสตาร์ทเร็วอีกหนึ่งครั้งแล้วค่อยจบเพราะฉะนั้นก็กินอย่างน้อยเกือบ2อาทิตย์หรือ2อาทิตย์นะครับรวมอาทิตย์นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จุดที่จะเล่นเนี่ยก็คือจุดที่ถ้าลงมาอย่างที่ผมเรียนนะครับระดับ1632จน1630เป็นจุดแรกที่ซื้อถ้าผิดเนี่ยก็เผื่อลงไปได้แค่1620นะครับคือไม่น่าจะหลุดต่ำกว่านี้แล้วนะครับถ้ามีการต่ำกว่า1617เนี่ยแปลว่าผมผิดแล้วนะครับครับนะครับคือดูตัวเลขอย่างนี้เลยง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นจุดรับก็จะอยู่ที่1630ถึง32แล้วก็1620กว่าๆนะครับแล้วก็จุดที่ต้องระวังพรุ่งนี้ก็คือ1647ขึ้นไปนะครับก็อาจจะมีการเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาประมาณ15จุดบวกลบนะครับซึ่งสอดคล้องกับกลุ่ม Energy ครับนะครับครับกับกลุ่ม Energy แล้วก็เป็นการเหวี่ยงแบบไซด์เวย์อัพขึ้นไปชั่วคราวนะครับ
ครับผมครับกลับมาภาพระยะกลางจริงๆแล้วขาลงยังเกิดขึ้นหรือว่ายังไม่จบขาลงหรือว่าจบขาลงไปแล้วคือเวลาผมดูแบบเนี้ยคือมันมี2แบบในการทำนายเทคนิคครับเทคนิคเนี่ยประกอบด้วย 2-3 ส่วนเลยนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนที่เรียกว่าเบสิกเทคนิคนะครับส่วนที่2เรียกว่าใช้คำยังไงให้เหมาะกับรายการดีforecast เทคนิคแล้วกันครับนะครับเพราะนั้นในส่วนของ forecast เทคนิคเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อตอนต้นปีที่เราบอกว่าหุ้นจะลงทั้งที่กำลังดีๆอยู่เลยนะครับเขาชาวบ้านบอกกัน 2,000-1,900 ผมบอกว่าจะลงอันนั้นเขาเรียกว่า forecast เทคนิคจริงๆภาษาเนี่ยผมเรียกว่าอภินิหารเทคนิคนะครับแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็มองว่ายังคงจะเป็นขาลงไปในระยะกลางระยะเป็นเดือนหรือว่าหลายๆเดือนนะครับแต่ถ้าถามว่ามันเพี้ยนไปได้ไหมมันเพี้ยนเป็นขาขึ้นได้แต่มันต้องกลับไปที่เบสิกเทคนิคว่าต้องมีหลักฐานของค่าของกรอบเป็นขาขึ้นซึ่งขณะนี้ยังไม่มียังไม่มีนะครับเพียงแต่ว่ามันหลบตกลงมาถ้าใครจำได้เนี่ยผมเคยเรียนว่าต่ำกว่า 1,600 นะครับต่ำกว่า 1,600 เนี่ยน่าจะการเกิดจะเป็นบอททอม RSI แล้วดีดกลับก็คือตรงเนี้ยที่เราคุยกันก็ต่อเนื่องมาจนวันนี้นะครับแล้วเราก็พูดต่อว่าตรงระดับถ้าพูดถึงไปถึงระยะกลางนะครับอย่างที่ผมเรียนต้นตั้งแต่ต้นเมื่อกี้นะฮะคือ1,695ขึ้นไปเนี่ยต้องระวังนะครับเผลอๆ1,675แต่ว่าสมมุติว่ามันไปเนี่ยประมาณ1,700-1,710เนี่ยมันจะเจอกับของแข็งด้านบนที่เขาติดกันเยอะๆนะครับถ้าเทียบกับ energy เนี่ยก็ยิ่งง่ายเลยว่า energy ระดับ25,200จน 25,600 เนี่ยเป็นบาจาเป็นรองเท้าเลยนะครับหนักๆนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าจะบูไม่บูเนี่ยมันโดนตรงนั้นมันต้องลงมาล่วงลงมา1ครั้งนะครับพอล่วงลงมา1ครั้งเนี่ยเอาง่ายๆเลยนะครับโดยเบสิกของเซตเนี่ยพอวิ่งขึ้นไปรอบนี้เนี่ยเดลี่ชาร์ตเลยเราดูจากเดลี่ชาร์ตวิ่งขึ้นไปจนสุดละแล้วลงนะครับจากพีคแล้วลงเนี่ยถ้าสามารถทำยอดใหม่ตามดาวเดลี่ถึงจะบอกว่าเป็นขาขึ้นครับเพราะนั้นครับถ้าใครเข้าใจเบสิกเทคนิคจะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดแต่ถ้าใครไม่รู้เรื่องเทคนิคต้องขออภัยนะครับคือรอบเนี่ยมันเป็นรอบของการเด้งก่อนเด้งขึ้นไปเนี่ยเจอภูเขาของตัวเองนะครับเป็นยอดตรงไหนแล้วลงมาแล้วมียอดใหม่แล้วเราค่อยถือว่าเป็นขาขึ้นแล้วกันแต่ถ้าเด้งขึ้นไประดับหนึ่งแล้วยังลงมาป้นเปี้ยนแล้วลงไปนิวโลมันก็เป็นขาลงเบสิกนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะระวังในแง่ของเป็นขาลงรีบาวด์ใหญ่ไว้ก่อนครับครับถ้าอย่างนี้ในระยะเวลาที่กระติบอกก็คือจะกินเวลาประมาณเท่าไหร่ครับในการดูการทดสอบภาพระยะกลางแล้วก็ภาพระยะสั้นเนี่ยที่บอกว่ายังแกว่งตัวในลักษณะซิกแซกขึ้นจะกินเวลาประมาณเท่าไหร่ครับคือเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเท่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่พูดแล้วผมว่าไม่มีใครพูดอย่างผมนะครับครับในนี้แต่ถ้าพูดเวลาเนี่ยผมไม่รับประกันว่าถูกนะครับแต่ผมคาดเอาจากการพูดเมื่อกี้ว่าเวลาของการซิกแซกขึ้นเนี่ยมันใช้เวลาไม่เกิน2อาทิตย์ก็ถึงแล้วครับนะครับเพราะว่ามันช่วงมันจะช้าแค่สัปดาห์นี้แล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้ามันเป็นช่วงที่สตาร์ทเกิน1,665หลังจากปรับฐานแล้วเนี่ยมันจะเร็วละตามโครงสร้างนะครับเร็วไปถึง1,675ไม่ก็1,695เพราะนั้นมันจะไปช้าทีแถว1,675หรือ1,695เลยจาก1,695อาจจะก่อตัวให้เราเห็นขึ้นบางขึ้นนะครับเพื่อจะฟอร์มตัวพีคแถว1,695ถึง 1,700 ต้นๆก็ได้อันนี้คืออย่างดีนะครับแต่ถ้าอย่างแย่มันก็ไม่ถึงนะครับนะครับเพราะนั้นก็บอกได้แค่ว่าเกี่ยวกับขอบอ่างจำได้ไหมครับขอบอ่างของปลาเนี่ยนะครับขอบอ่างของปลาก็คือระดับ 1,700 ถึง 1,715 เนี่ยคือขอบอ่างที่พ้นไปยากนะครับแล้วถามว่าถ้าสมมุตินะสมมุติมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยถึง 1,700 5ถึง 1,715 เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ปั๊บเดียวครับครับไม่ถึงเดือนก็ถึงแล้วครับครับจากนี้ไม่ถึงเดือนก็ถึงแล้วก็ลงมานะครับคือมันน่าจะลงมารอบแรกก่อนแล้วว่ากันอีกทีอะลงมาเสร็จแล้วถ้ามันขึ้นใหม่ๆแล้วค่อยว่ากันว่ามันบูนะครับแต่ถ้ามันลงแล้วมันลงเลยมันก็กลับไปอัปเดตนะครับอันนี้จะแม่นกว่าที่ว่าเราไปพูดอะไรที่แบบพูดซีซัวแล้วเดี๋ยวก็มาปรับตัวเลขใหม่ปรับตัวเลขใหม่นะครับซึ่งผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับผมครับการประเมินรายกลุ่มเนี่ยคิดว่ากลุ่มตัวไหนที่จะโดดเด่นกว่าเซตครับในช่วงเวลาช่วงเนี้ยฮะเนื่องจากผมไม่มีเวลาทำการบ้านแล้วเขามาก่อสร้างที่สาขาที่อยู่เนี่ยนะครับเขากำลังปรับปรุง
ก็มีปัญหาบ้างในเรื่องการให้รายละเอียดว่าคาดการณ์ในกลุ่มรายละเอียดนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูคร่าวๆจากเดี๋ยวนี้ดูสดๆเลยนะครับผมยังไม่เห็นว่ากลุ่มไหนเด่นกว่ากลุ่มไหนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไล่ไปรายกลุ่มเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือกลุ่มแบงค์เนี่ยมันมี most soft hit 619ครับโทษ519 520กว่านะครับแล้วก็ไม่พ้น530ในขณะที่ ICT เนี่ยก็ไม่ได้เบานะครับอยู่ที่160ก็อยู่ในผมดูคร่าวๆสเกลใกล้ๆเคียงกันนะครับ160ส่วน Energy เนี่ยนะครับ Energy นี่เนื่องจากมันมีบางตัวมันถึง most pop low อันใหญ่นะครับก็ตรงกับเซตประมาณถ้าใครสังเกต Energy นะครับคุณเอกพิยาลองเอาเทปเก่ามาดูนะครับว่าผมบอกว่า 23,000 บวกลบจริงหรือเปล่าครับนะครับผมบอกว่าต่ำกว่า 23,000 เล็กน้อยเท่าตัวเลขจริงๆนะนะครับลองไปตรวจดูเองนะครับแล้วก็ปรากฏว่าบังเอิญฟุกถูกอีกนะครับก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพอตรงเนี้ย Energy มันก็จะตันแถว 25,000 กว่าๆนิดๆเองนะครับถ้าจะเอาตัวเลขเลยเนี่ยก็ 25,200 นี่เจอต่อละตอนไป 25,000 ก็เป็นแนว break away ละนะครับแล้วคิดว่าไปถึงด้วยนะครับ 25,000 เนี่ยแต่ว่ามันจะซิกแซกช่วงวัน2วัน3วันเนี้ยนะครับแกว่งขึ้นแกว่งลงขั้นประมาณ 5-600 จุดของ Energy นะครับของพลังงานเพราะนั้นก็ไม่เยอะ Energy ก็ไม่เยอะนะครับก็เลยไม่คิดว่ามันมีอะไรเยอะนะครับมันก็กระจายกันนะครับอย่างคอนแบทตัวหนึ่งผมว่าไปที่ตัวคอนแบทเดี๋ยวไปดูไลน์ไปดูตัวหุ้นมันเดี๋ยวไม่ชัดเดี๋ยวนะครับคือผมใช้เครื่อง2เครื่องที่มีคุณสมบัติต่างกันนะครับเดี๋ยวนะครับว่ามันย่อเหมือนกันไหมโอเคตัวคอนแบทก็ไม่ได้เยอะนะครับประมาณเก่งสุดก็11,500ก็โดนเฟี้ยงลงมาแล้วนะครับก็ไม่ค่อยต่างกันมากครับคือต้องไปจับตาเป็นรายตัวมากกว่านะครับครับแล้วก็จับก็ไม่ได้ทำการบ้านเป็นรายตัวมาด้วยครับครับต้องขออภัยครับแต่ทำการบ้านตัวเซตมาอย่างละเอียดอย่างที่ได้ยินไปครับเพราะฉะนั้นในรายกลุ่มเท่าที่ฟังคุณเกียรติคร่าวๆเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันโดยค่าเปอร์เซ็นต์ของการขึ้นไม่ค่อยต่างกันนะครับครั้งนี้นะครับยกเว้นเราไม่ได้พูดถึงกลุ่ม property เนี่ยมองไม่ค่อยออกว่ามันจะขึ้นได้เยอะนะครับแต่ว่า property เนี่ยน่าจะวิ่งไป316นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ไม่เยอะถ้ามันเกินก็ไม่เยอะเพราะนั้นผมว่าที่มันใกล้กันแล้วก็พอประมาณเลยคือ ICT กับแบงค์เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่ผมบอกว่ามันไม่ชัดมันจะสุดหรือยังจำได้ไหมครับเพราะนั้นมันก็เหลือแก๊ปอยู่พอควรแล้วก็สอดคล้องกับเซฟนะครับเพราะนั้นแต่ละกลุ่มก็กระจายกันไปแต่ว่าวิธีการที่ดีกว่าก็คือการอย่าเล่นหลายตัวนะครับแล้วเล่นสัก 2-3 ตัวแล้วก็ไปรันตามถึงตรงนู้นหรือไม่ก็เล่นเซตอินเด็กซ์เองไปเลยดีกว่าครับครับสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยกลยุทธ์ที่ควรจะเล่นควรจะทำตัวยังไงครับถ้าเราพูดถึงก็เอาอย่างนี้เลยละกันอย่างนี้ก็เดี๋ยวนะมันพูดถึงอันนั้นไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะเราพูดเซต50ได้เนี่ยโอเคครับครับเซต50นะฮะครับเข้าไปลองเซต50ที่1075ฮะนะฮะ1075.4จน 1075.7 ครับแล้วก็ระดับ1093จน1097ระวังการเหวี่ยงกลับลงมาแรงๆเพราะฉะนั้นระดับ1074-7576เนี่ยเป็นจุดหน้าลองนะครับไปเทียบเคียงกันเองนะครับถ้ามีเออร์เลอร์ก็1070อะไรคือไม่เยอะนะครับแต่ว่าเป็นหลักเลยคือ1075บวกลบนะครับเสร็จแล้วเนี่ยคือช่วงนี้อย่าเพิ่งเล่นช็อตแม้ว่ามันจะเหวี่ยงเพราะว่าอะไรเพราะช็อตเนี่ยมันเป็นขาย่อยเกิดสมมติว่าเซตเนี่ยมันแข็งกว่าที่คิดเนี่ยมันเหวี่ยงแรงกว่าที่คิดเวลาลงเนี่ยมันก็ลง15จุดแต่มันสูงกว่าคือเก่งกันนะฮะนึกออกไหมฮะเพราะนั้นเน้นไปนานว่าเวลาลงออกตัวเนี่ยเน้นลองนะครับคือเล่นซื้อเซตอ่ะนะครับหรือซื้อหุ้นเนี่ยถ้าเป็นเซตก็ประมาณ1030บวกลบครับเสร็จแล้วพอขึ้นไปแรงๆระดับแต่ผมพูดให้ผมพูดใหม่ไหมมันก็เหมือนเดิมนะคือตั้งแต่พรุ่งนี้ระดับ1641647ขึ้นไปอย่าซื้อเพราะมันมีสิทธิ์เหวี่ยงกลับลงมาที่1630นะครับหรือบวกลบแต่พอเวียงลงมา1630บวกลบปั๊บก็ซื้อขึ้นไปพอซื้อขึ้นไปปั๊บ1660ไอ้โทษ1665บวกลบเนี่ยก็ขายใหม่เผลอๆ164กว่า165กว่าก็แกว่งลงมาอีก10
สิบจุดใหม่แล้วเวียงขึ้นใหม่เพราะมันจะตาม energy ที่ผมบอกเวียงที2 3ครั้งเลยอ่ะนะครับเพราะนั้นคือสรุปคร่าวๆ164ปลายถึง165กว่าเนี่ยพยายามอย่าเพิ่งซื้อรอลงมาแล้วซื้อนะครับพอลงซื้อขึ้นขายลงซื้อขึ้นขาย 2-3 รอบหลังจากนั้นเนี่ยพอถึง166กว่านะครับมันอาจจะมีช่วงนึงที่16กว่าถึง1670ก็ตามเนี่ยมันจะอาจจะเกิดการลงแบบให้ตกใจเล่นเนี่ยประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยประมาณ25ถึง20จุดเหมือนกันนะครับแล้วพอลงมาแล้วครั้งเนี้ยพอวิ่งขึ้นไปเนี่ยทะลุไฮใหม่มันถึงจะไปเร็วซึ่งใครไม่จดใครไม่บันทึกเทปมันไม่มีทางฟังทันหรอกครับครับครับแต่ถ้าฟังแล้วก็จะไม่สับสนนะครับว่ามันเหวี่ยงหลายทีนะครับในการเหวี่ยงหลายทีเนี่ยถ้าจำง่ายๆก็คือเหวี่ยงลงมาให้ซื้อพูดง่ายๆนะครับตราบใดที่อยู่เหนือ1617นะครับซึ่งมันอาจจะลงไม่ถึง16717ก็ได้อาจจะลงแค่162021หรือว่า1630ก็ได้แต่อย่างมากอ่ะอั้นไว้ที่ต่ำกว่า1617อย่าไปเล่นนะอย่าไปเล่นลองแล้วนะครับก็เล่นในเชิงที่ซื้อหุ้นหรือว่าลองเซ็ตนะครับไม่ได้เล่นช็อตช่วงนี้นะครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วละครับครับชัดเจนครับคุณกฤติครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับคุณกฤติครับครับผมขอบคุณครับครับกฤติรัศมีกฤติกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคครับเอาละครับก็นี่ก็คือมุมมองในเรื่องของการลงทุนครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ